ับเข้ามาคุยกันต่อนะคะกับช่วงถามมือเก๋า Invest Tech นะคะซึ่งเราจะพานักลงทุนมาเตรียมความพร้อมกันนะคะว่าเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปจะเปลี่ยนโลกของการลงทุนของเราไปอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่าการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเราคุยกันอย่างต่อเนื่องนะคะว่ามันเป็นเหรียญ2ด้านด้านหนึ่งถ้าเราใช้มันให้เกิดประโยชน์จริงๆมันจะกลายเป็นโอกาสมหาศาลแต่ว่าถ้าเราใช้มันไม่เป็นเนี่ยมันก็กลายเป็นความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทีน่าจะชวนพี่ๆที่อยู่ในแวดวงของ Fintech Investtech ทั้งหลายเนี่ยมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังคงคุยกันอยู่กับพี่นึกชลเดชเขมรัตนานั่นเองนะคะสัปดาห์ที่แล้วพี่นึกให้คำจำกัดความไปละว่าจริงๆแล้วมันเริ่มจากตัวของ Fintech ก่อนก็คือ Finance บวกเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางการเงินซึ่งจริงๆมันมีมานานมากแล้วแต่ว่าทุกวันนี้มันมีพัฒนาการที่รวดเร็วขึ้นมันก็เลยมีช่องทางมีการให้บริการอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็คนทั่วไปจับต้องได้ง่ายขึ้นจับต้องได้ง่ายขึ้นถูกต้องเลยแต่ว่าในส่วนของโลกการลงทุนของเราเองเนี่ยมันก็สามารถแยกย่อยลงไปได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาโฟกัสกันในแอเรียตรงนี้เนี่ยแหละว่าไอ้คำว่าโลกของการลงทุนมันมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงมันบ้างซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันไปว่ามันไม่ใช่แค่ในบ้านเราที่เพิ่งเกิดกระแสนี้แต่กระแสนี้มันมีมาสักพักนึงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศใช่มันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้พี่นึกเล่าให้ฟังถ้าเกิดในฝั่งของอเมริกาหรือว่าฝั่งของอังกฤษเนี่ยเขามี Fintech Startup เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็หลายๆเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเติบโตแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วด้วยหรอยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาเรื่องแรกก่อนละกันเรื่องที่ผมว่าใกล้ตัวของคนทุกคนมากที่สุดค่ะคือปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่คนกำลังจะแก่ใช่ไหมเป็นเอจิ้งโซซายตี้แต่ว่าเราจะเป็นประเทศแรกๆที่คนแก่แต่ยังไม่รวยงั้นจะเกษียณนี่ลำบากเออใช่ต่างประเทศไม่สุขละต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะฮะหรืออย่างยกตัวอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็มีปัญหานี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพนพอยต์ของคนคือต้องวางแผนทางการเงินถูกไหมทีนี้จะวางแผนทางการเงินเนี่ยถ้าเราเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นทนายที่ไม่คุ้นเรื่องการลงทุนเราก็ต้องจ้างที่ปรึกษาด้านการลงทุนใช่ในต่างประเทศเนี่ยที่ปรึกษาด้านการลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้ให้บริการฟรีกับทุกคนถูกไหมเขาต้องจ่ายตังค์เพราะว่าเวลาโปรเฟชชั่นอลทุกอย่างมีค่าหมดถูกนะฮะซึ่งหลักๆเนี่ยคุณต้องมีเงินเนี่ยระดับหนึ่งเลยนะอาจจะสัก 200,000 เหรียญหรือบางที่คือ1ล้านเหรียญนะฮะแล้วก็เวลาไปขอคำแนะนำเนี่ยเขาชาร์จบนเงินของเราชาร์จใน AUM ของเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเปอร์เซ็นต์กว่าทั้งนั้นเขาเรียกว่าเซอร์วิสฟรีใช่ยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเรามี1ล้านเหรียญนะครับเราก็ต้องจ่ายอย่างน้อยเนี่ยปีละ 10,000 เหรียญคิดเป็นถ้าเกิด convert เป็นเงินไทยก็ 3-4 แสนนะอันนี้ต้องจ่ายไม่ว่าพอร์ตเราจะกำไรจะขาดทุนเราจะชอบหรือไม่ชอบ advisor คนนั้นนะเราก็ต้องจ่ายซึ่งอันนี้เป็น pain point ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ที่เรียกว่าเป็น robo advisor จากเดิมเป็น human ที่ต้องแบบชาร์จเป็นอาจจะคอนซัลท์รายชั่วโมงหรือคอนซัลท์แบบเป็นเปอร์เซ็นต์วัน AUM เนี่ยเป็นโรโบใช้หุ่นยนต์ในการแนะนำเลยแล้วคำแนะนำในการลงทุนของโรโบเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆมันมี2เจ้าที่เป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับโรบอทแอดไวเซอร์ดังๆนะครับลองไปเซิร์ช Google ดูก็ได้นะครับมีชื่อWealthfront กับ Betterment สองเจ้านี้บริการเขาคล้ายกันตรงนี้สมมติที่แน่เป็นคนที่มีเงินและอยากลงทุนก็ต้องมีเป้าหมายใช่ตอนนี้เป้าหมายคืออะไรฮะก็เป้าหมายก็อยากจะเกษียณสมมุติเอาเป็นก็เป้าหมายของคนทั่วไปแล้วกันว่าอยากจะเกษียณภายในอายุ45เร็วแล้วเกือบแล้วนี่แรงมากตรงนี้ยังสมมุติว่าอยากที่จะเกษียณอ่ะถ้าอีกสัก10ปีข้างหน้าก็อีก10ปีนะครับแล้วเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปว่าปัจจุบันมีเงินเท่าไหร่นะเงินเดือนเท่าไหร่สามารถที่จะอดออมได้นะครับบริโภคน้อยลงหน่อยอดออมได้เนี่ยเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์หรือหาเงินได้เยอะขึ้นมากหน่อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีเงินเฟ้อเท่าไหร่ทุกอย่างมันอยู่ในโมเดลหมดแล้วก็ตอนที่เกษียณเสร็จแล้วเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าโดยเฉลี่ยคนอายุประมาณเนี้ยน่าจะอยู่ไปได้เท่าไหร่มันก็จะมีข้อมูลว่าอ่ะคุณกินเหล้าไหมสูบบุหรี่ไหมวิถีชีวิตคุณเป็นยังไงคาดว่าจะอยู่ไปอีกสมมติอยู่ไปอีก40ปีอย่างน้อยไอ้เงินที่เก็บมาเนี่ยมันก็ต้องคำนวณว่า return นะครับผลตอบแทนก่อนเกษียณควรจะได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นบอกว่า 8% นะแล้วก็หลังเกษียณมันต้องแบบ
ระมัดระวังมากขึ้นถูกไหมเสี่ยงแบบเดิมไม่ได้อาจจะเหลือสัก 4-5% นะครับ Robot Advisor เนี่ยเขาก็จะทำงานแทนคนก็คือไปหามาว่าต้องเวทพอร์ตยังไงนะครับในกองทุนรวมตลาดเงินมันนี่มาเก็ตฟันเท่าไหร่นะฮะในกองทุนรวมที่เป็นพันธบัตรนะพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรเอกชนก็มีหลายเกรดอีกนะครับแล้วก็ที่ลงทุนในหุ้นนะครับหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างเนี่ยโรบอทคิดให้หมดเลยนะอันนี้ก็ใช้คอมเพราะว่าเขาจะมีฐานข้อมูลอยู่มีหมดเลยแล้วก็ยังไม่หมดนะครับasset allocation เนี่ยมันเป็นแผนมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่ได้รับการ execute หรือรับการซื้อจริงๆนะครับพวกโรโบพวกนี้เนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลของ product ของกองทุนรวมของ ETF เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดเนาะมีเยอะเลยแล้วบอกว่า product ไหนเนี่ยณตอนนั้นดีที่สุดแล้วเหมาะกับคนคนนั้นเหมาะกับทีน่าแล้วก็ลงได้เลยแล้วเขาก็ซื้ออัตโนมัติอัตโนมัติเลยรายเดือนก็ตัดเงินมาแล้วก็ซื้ออัตโนมัติอันนี้คือมันแบบสบายสุดแล้วก็ไม่ต้องมีเงินเยอะมีแค่หลักหมื่นหลักแสนก็ใช้บริการได้แล้วค่าธรรมเนียมเขาเก็บต่ำมากก็คือเขากำลังจะมา disrupt แปลว่าอะไรนะมา disrupt คือเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงมาแทนที่ของเดิมใช่เพราะของเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าของเดิมเขาservice คนได้จำกัดคนต้องมีเงินเยอะนะแล้วก็ชาร์จค่าฟรีก็ค่อนข้างแพงอันนี้เป็นตัวอย่าง fintech ที่ทำใหถ้าพูดแนวสตีฟจ็อบก็คือทำให้โลกดีขึ้นถูกต้องเลยทำให้แต่มันก็มีคำถามเหมือนกันนะว่าการเกิดขึ้นของบรรดาโรโบแอดไวเซอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเข้ามาทดแทนได้แบบ completely คือสมบูรณ์แบบเลยเหรอคือมันไม่จำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาทางการเงินแล้วจริงๆเหรอนะคะมันเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ยังถกเถียงกันอยู่เพราะว่าบางคนบางกลุ่มก็ยังมีความเชื่อว่าคอมหรือว่าระบบเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ถ้าอยากได้อะไรที่ดีกว่าเนี่ยบางทีมันอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้อะไรบางอย่างเข้ามาเสริมลงไปซึ่งประเด็นเหล่านี้เดี๋ยวเราจะเอามาถกกันมาคุยกันว่าแล้วเราจะต้องเข้าใจอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังของมันเราถึงจะใช้งานไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยถูกไหมคือสั้นๆนะพี่ว่าในช่วงสัก10ปีเนี่ย มันไม่สามารถที่จะเอาโรบอทมาแทนคนได้ 100% เพราะอย่างน้อยมันต้องมีคนที่ช่วยโปรแกรมให้โรบอทนะหรือว่าเอาโรบอทเนี่ยมาแค่ช่วยทำงานอะไรที่มันเป็นรูทีนดังนั้นคนเนี่ยต้องเก่งขึ้นถูกใช่ไหมงั้นคนถ้าเกิดว่าทำงานแบบเดิมลูกค้ามาเหมือนเดิมเป๊ะเลย ไม่ได้แบบอินโนเวทีฟอะไรเนี่ยคนพวกนี้อาจจะอยู่ยากอยู่ลำบากงั้นคนต้องเก่งขึ้นแล้วก็ใช้โรบอทให้เป็นมันเหมือนถ้าเกิดว่าย้อนไปยุคพวกปฏิวัติอุตสาหกรรมนู่นเลยคนก็จะตกงานขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วในที่สุดคนก็ต้องเรียนรู้ในการทำงานกับเครื่องจักรอันนี้เหมือนกันเป็นจริงๆเนี่ยปฏิวัติหุ่นยนต์ช่วงนี้เลยลูกที่เราเห็นข่าวกันว่าโรงงานผลิตรถยนต์หลายๆโรงเนี่ยมีการเลย์ออฟพนักงานใช้หุ่นยนต์หมดเลยเราก็ใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่เพราะมันด้วยเหตุผลว่าค่าแรงก็สูงขึ้นยิ่งค่าแรงสูงขึ้นเท่าไหร่เบรกอีเวนต์ของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่มันก็ยิ่งเร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะตกใจเฮ้ยเขาเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่าต้องเลย์ออฟกันขนาดนี้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ในเชิงของภาคการผลิตเนี่ยหุ่นยนต์เขาจะเปิดจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่คนจะมาเลย์ออฟมาจ้างมาเลย์ออฟมาจ้างมันไม่ได้แล้วหุ่นยนต์ทำงานเนี่ยก็ใช้พลังงานน้อยใช่ไม่ใช้ไฟด้วยหุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องมีตามองอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างคือถ้าภาคนั้นคือเลี่ยงไม่ได้จริงถูกต้องซึ่งภาคนี้มันกำลังเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้คล้ายๆแบบนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นในโลกการเงินของเราค่อยขยับมาละนะฟังดูแล้วมันแบบมันต้องมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะเลยแล้วตอนนี้ในอเมริกาเองเนี่ยเข้าใจว่าสัดส่วนเม็ดเงินลงทุนที่เข้าไปหาฝั่งนั้นเนี่ยเยอะเยอะมากเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จถ้าพี่จำตัวเลขไม่ผิดนะฮะจริงๆต้นปีเนี่ยไอ้สองเจ้าที่พี่บอกไปBullfrontกับBetterment เนี่ยAUM 3,000 ล้านเหรียญแล้วก็ไม่นานแป๊บเดียวเองBetterment นะครับตอนนี้น่าจะมีประมาณ 5,000 ล้านเหรียญโตขึ้นเกือบเท่าหนึ่งยังไม่ถึงปีคือถ้าเป็นพวกสตาร์ทอัพเนี่ยคำก็คือว่าเขาต้องเป็นธุรกิจใหม่สไตล์ใหม่แล้วก็ต้องโตเร็วนะใช่ถ้าไม่โตเร็วเนี่ยไม่ใช่สตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่หนึ่งขาเท่านั้นเองนะของ Robo Advisor ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้จนเพลเยอร์ใหญ่ๆที่เดิมเป็นเจ้าตลาด อย่างVanguard ก็ทำ ETF ที่เป็นโลคอสใช่ไหมฮะ
ก็มาทำโรโบแอดไวเซอร์ชาร์ลส์วอปที่เป็นออนไลน์บรกเกอร์ดังๆก็มาทำโรโบแอดไวเซอร์เห็นไหมว่า ยักษ์ยังต้องสะดุ้งอ่ะยักษ์ยังต้องสะดุ้งกับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีคือไม่ใช่แค่เหลียวยักษ์เข้ามาด้วยเลยถูกต้องเลยค่ะอ่ะนี่เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างอย่างที่บอกไปมันยังมีเยอะแยะมากมายเลยที่มันจะต้องมานั่งคุยกันแบบเจาะลึกนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดเข้ามาในตลาดบ้านเราหรือเปล่าแล้วถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยในแง่มุมของนักลงทุนเองจะต้องเตรียมพร้อมหรือว่าศึกษาหาข้อมูลกับมันอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาดูกันต่อว่าละอะไรล่ะที่มันเข้ามาในบ้านเราแล้วบ้างนะคะแล้วเราจะมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันได้แต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่นึกทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ